หลังจากยุคข้าวหงหินนะครับซึ่งเป็นภาษาวรรณกรรมแรกเริ่มก็ว่าได้นะครับที่ค้นพบมานะครับก็มาถึงยุคของท่านพญาพรหมนะโบหันหลังมาอีกนิดเดียวนะครับทีนี้ภาษามันก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปอย่างภาษาไอ้คำว่ากอนะครับนี่ก็เหมือนเดิมนะก็เขียนว่าข้อเนี่ยนะครับเขียนว่าก็เหมือนเดิมนะกวนทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับเปลี่ยนมาสมัยท่านพญาพรหมวหารนะครับได้นิยมเปลี่ยนกันมาเป็นจุนะครับจุวันนะครับเขียนว่าชุวันนะอ่านว่าจุวันนะจุวันนะครับจุวันจุมือนะครับทุกมือเนี่ยมาสมัยข้าวองค์หินนั้นทุกมือนะครับทุกมือสมัยท่านพญาพรหมวหารนะครับเป็นจุมือนะครับเป็นจุมือนะครับนอกจากนั้นก็ยังพบว่ายังกู้เชื้อนะครับเขียนเป็นคู่เชื้อเนี่ยกู้เชื้อนะครับกู้เชื้อไอ้กู้นี่มันมีนะครับกู้มันมีเหมือนเดิมนะไม่ใช่ภาษาอันนี้เป็นภาษาอู้นะครับภาษาวรรณกรรมจะต้องเขียนว่ากุเจือนะครับแต่ทุกภาษานี่บาหันนะแต่ก็คงจะเป็นจุภาษาอย่างเนี้ยครับบาหันอันนี้บาหันนะครับ